สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราไปชมไฮไลท์กันเลยค่ะว่ามีอะไรที่น่าติดตามกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้ในวันนี้เรามากันที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรมมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็น SME Transform แบบครบวงจรภายใต้โครงการยกระดับสังคมไทยสู่สังคมอัตโนมัติและพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะสยามทูเดย์ในวันนี้เราจะพาไปพบกับกิจกรรมดีๆที่เราคนไทยควรตระหนักถึงให้มากๆนะคะเพราะพลังงานทุกอย่างคือใช้แล้วหมดไปทั้งสิ้นหมายความว่าถ้าเราใช้พลังงานอย่างประหยัดพลังงานที่เราจำเป็นจะต้องมีในชีวิตประจำวันก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นนั่นเองค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสกิลการร้องเพลงหอมหวกของผู้บ่าวรายหนึ่งเขาบอกว่าไม่ธรรมดามีลูกคอลูกเล่นรวมถึงท่าเต้นที่แสนจุดๆเอาเป็นว่าท่าเต้นแสนจะอะไรไปดูกันดีกว่าค่ะบริษัท Hero Experience จำกัดจัดงานเปิดตัว The Marvel Experience Thailand ศูนย์บัญชาการ Marvel Hero อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งวันนี้ผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์จะมาเปิดเผยพื้นดวงที่หลายๆคนอยากจะรู้อยากจะทราบเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางและสำเร็จผลดีทันปรารถนาด้วยในช่วงสยามโซไซตี้ของเราในวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรให้ติดตามชมกันบ้างไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้ในวันนี้เรามากันที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรมมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็น SME Transformแบบครบวงจรภายใต้โครงการยกระดับสังคมไทยสู่สังคมอัตโนมัติและพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะตลอดจนการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเพื่อให้เปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพผ่านกลไกของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมหรือศูนย์ ITC อย่างได้เป็นรูปธรรมจึงจัดกิจกรรมสื่อสัญจรเยี่ยมชมศูนย์ ITC กลุ่มพัฒนาเซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรมกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางและศูนย์ ITC ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1จังหวัดเชียงใหม่เพื่อชมศักยภาพการให้บริการของศูนย์ ITC ภาคเหนือพร้อมเยี่ยมชมความแข็งแกร่งในการเชื่อมโยงการให้บริการกับอุตสาหกรรมท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็งค่ะหลังจากที่เราเปิดแล้วนะครับได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการนะครับจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในจังหวัดเองหรือทั่วประเทศครับก็เริ่มรู้จักศูนย์เราในขณะที่เราออกไปรถโชว์นะครับก็มีผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้บริการก็ผลตอบรับที่เข้ามาใช้บริการนี่ก็ตกต่อเดือนนะครับไม่ต่ำกว่า200รายนะครับในกระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับเรามีนักวิทยาศาสตร์นะครับเรามีวิศวกรนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องออกแบบให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเราได้เห็นภาพมิติใหม่ๆของ ITC นะครับซึ่ง ITC ของศูนย์เซมิคลำปางแห่งนี้นะครับเป็นศูนย์ที่นะครับขับเคลื่อนกระบวนการด้วยเจ้าหน้าที่เองนะครับรวมทั้งเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสมาคมไม่ว่าจะเป็นองค์กรของภาคเอกชนนะครับภาครัฐสถาบันต่างๆภาคการศึกษาครับและอนาคตข้างหน้านะครับเรากำลังจะทำเรื่องของเซรามิกแอดวานซ์นะครับขึ้นมาสามารถไปขอรับบริการได้ที่ศูนย์ปฏิรูปนะครับอุตสาหกรรมได้ทุกศูนย์ภาคแล้วเดี๋ยวข้อมูลจะลิงก์มาที่นี่เองนะครับแล้วเราเดี๋ยวจะมีทีมที่ปรึกษาเข้าไปช่วยนะครับก็ต้องขอเรียนเชิญผู้ประกอบการนะครับที่เป็นอุตสาหกรรมเซรามิกและอุตสาหกรรมเชื่อมโยงนะครับมาใช้บริการที่นี่ได้นะครับเรามีบุคลากรพร้อมนะครับที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกับท่านนอกจากจะให้บริการที่นี่แล้วเรายังไปให้บริการภายนอกด้วยนะครับต้องฝากทุกท่านเลยนะครับว่าใครมีปัญหาอะไรศูนย์เซมิคลำปางช่วยท่านได้นะครับได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมหรือ Industrial Transformation Center นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในมาตร9มาตรการของกระทรวงที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้เราก็มีศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมที่ให้บริการด้านเกษตรแปรรูปอาหารแปรรูปและก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์นะครับจากที่มาที่ไปที่ผมได้นำเรียนทั้งหมดนะครับจึงเป็นการให้บริการผู้ประกอบการที่ค่อนข้างจะครบวงจรเราให้บริการ
ผู้ประกอบการทุกรายที่เป็นขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีแนวคิดที่ต้องการพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมหรือต้องการต่อยอดและพัฒนาสินค้าตัวใหม่นะครับนอกจากนี้นะฮะถ้าผู้ประกอบการยังติดขัดว่าการพัฒนาสินค้าดังกล่าวเนี่ยไม่ยังต้องการรับคำปรึกษาแนะนำเพิ่มเติมเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งผู้เชี่ยวชาญที่มานั่งอยู่ประจำและผู้เชี่ยวชาญที่เป็นของศูนย์เองดังนั้นจึงจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการทั้งหมดนะฮะในพื้นที่นี้มาใช้บริการและสามารถเข้ามาติดต่อหรือว่าเข้าสู่ช่องทางได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1ก็ได้หรือเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ได้แล้วก็มีดาวลิงก์ลงไปเพื่อเชื่อมไปที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1หรือที่ Facebook ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1ได้ครับผมพร้อมกันนี้เข้าเยี่ยมชมและพูดคุยกับผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอาทิ3ผลิตภัณฑ์เด่นจากจังหวัดเชียงใหม่ข้าวซอยกึ่งสำเร็จรูปพร้อมปรุงพรเสวยผลิตภัณฑ์ผงลิ้นจือสกัดสยามเห็ดฟาร์มและผลิตภัณฑ์ผงกาแฟชงพร้อมดื่มเย็นใจตลอดจนผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีชื่อเสียงจากจังหวัดลำปางได้แก่ต้นตำรับเซรามิกชามตราไก่แห่งแรกและกระเบื้องสระว่ายน้ำคีร่าเป็นต้นเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับช่วงแรกของเราสยามโซโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าติดตามใช่ไหมล่ะในช่วงที่2ของเราค่ะกับสยามทูเดย์วันนี้จะมีสาระความรู้อะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะสยามทูเดย์ในวันนี้เราจะพาไปพบกับกิจกรรมดีๆที่เราคนไทยควรตระหนักถึงให้มากๆนะคะเพราะพลังงานทุกอย่างคือใช้แล้วหมดไปทั้งสิ้นหมายความว่าถ้าเราใช้พลังงานอย่างประหยัดพลังงานที่เราจำเป็นจะต้องมีในชีวิตประจำวันก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นนั่นเองค่ะล่าสุดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานสนพ.กระทรวงพลังงานตอกย้ำแนวคิดยิ่งใช้ร่วมกันยิ่งประหยัดชัวโดยผ่านกิจกรรมหาร2 Talk ยกโมเดลธุรกิจ Sharing Economy เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตร่วมกันพร้อมทั้งแนะนำให้ประชาชนหันมาใช้ร่วมกันกล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนเพื่อประโยชน์พลังงานโดยดร.ทวารัตน์ สูตบุตรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานสนพ.กระทรวงพลังงานได้กล่าวถึงที่มาของกิจกรรมหารทูทอล์กว่าโครงการพลังงานหาร2เนี่ยเป็นแคมเปญหลักของกระทรวงพลังงานที่จะรณรงค์เชิญชวนสังคมไทยให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานนะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราปรับวิถีการแคการรณรงค์จากรณรงค์ในการเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเป็นการรณรงค์เพื่อให้เกิดการปรับวิธีคิดนะครับว่าการใช้พลังงานหรือการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยน่าจะประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยบางท่านอาจจะมองว่ามันลำบากนะครับมันไม่สะดวกไม่สบายแต่ว่าปัจจุบันด้วยนวัตกรรมใหม่ด้วยอินโนเวชันของเทคโนโลยีด้านดิจิทัลด้านโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้การใช้ทรัพยากรหลายเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ร่วมกันใช้ได้ในนามของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานอยากจะเรียนเชิญชวนสังคมไทยได้ให้ได้ตระหนักถึงนวัตกรรมใหม่ธุรกิจใหม่จากน้องๆคนไทยด้วยกันที่คิดค้นนวัตกรรมเหล่านี้พัฒนาธุรกิจเหล่านี้ให้ช่วยกันลองเปลี่ยนวิธีในการที่จะเคยคุ้นชินกับการทำงานหรือว่าการดำรงชีวิตนั้นปรับวิถีสักนิดหนึ่งแล้วก็กล้าลองทำอะไรใหม่ๆขึ้นนะครับสิ่งใหม่ๆนั้นอาจจะนำมาสู่การประหยัดพลังงานครับการใช้ชีวิตร่วมกันในรูปแบบ Sharing Economy เป็นแนวทางใหม่ในการประหยัดพลังงานและนำทรัพยากรที่มีอยู่มาแบ่งปันเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันกับทุกคนนำพาไปสู่ Sharing Societyซึ่งจะช่วยให้เกิดการลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับสาระความรู้เกร็ดความรู้ที่คุณผู้ชมสามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านได้เลยนะคะและในช่วงสีสันสยามของเราในวันนี้ค่ะจะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาฝากกันนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสกิลการร้องเพลงหอมกฮวกของผู้บ่าวรายหนึ่งเขาบอกว่าไม่ธรรมดามีลูกคอลูกเล่นรวมถึงท่าเต้นที่แสนจะจุดๆเอาเป็นว่าท่าเต้นแสนจะอะไรไปดูกันดีกว่าค่ะหอมกฮวกเอาไปฝากป้าป้าไปนะเลยหอยไว้นะฮัว
ขากับโลดเสือกยางหัวแหกลงแข็งเลยเลยเบิดแห้งหอบขึ้นเฮือบเฮือบป่าห้องเฮิ่ม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 บนกะตกห้ำหาดหัวไหลมาหอดห้ำฝนตกห้ำเอาหอดหมกหัวทางถอนให้ใจดังๆกำลังนะแม่ค่อยใส่ทั้งอยากสิห้องอยากสิให้เพิ่นบอกให้ค่อยฝ่าไปเอาห่อหมกหัวไปป้าสากอนถึงไปหอดเฮือนป่าหมากะหอดป้าเฮาบ่อยู่บ้านแก้มเถื่อแหมเป็นลูกคอที่ลึกมากลึกมากจริงๆและท่าเต้นคงทำให้จุกไปนานเลยนะคะเนี่ยในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์และกิจกรรมอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตวันนี้เริ่มงานแรกกันที่แวนเวิร์ดอิเล็กทริกจับมือกลุ่มบริษัทหมิงเคอตาเปิดแฟลกชิปสโตร์ในไทยภายใต้คอนเซปต์ One Belt One Road ก้าวสู่ตลาดอาเซียนอย่างเต็มตัวโดยยึดหลักร่วมคิดร่วมสร้างร่วมแบ่งปันมุ่งมั่นในการยกระดับพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานของประชาชนภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายหลู่อยู่ชงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกวางตุงแวนเวิร์ดนิวอิเล็กทริกจำกัดนายเจิ้งหมิงเฉียงประธานกรรมการกลุ่มบริษัทหมิงเคอตาหุ้นส่วนจำกัดเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดแฟลกชิปสโตร์ในครั้งนี้ค่ะ刚才上午我们很多嘉宾都讲，不是怎么欢迎那个那个比如说，不搞不搞国家的，你是要加派派伢的国家的样板的，那个都是好。那你那个啥国的东西都对外国都是好。那个都是好，那个啥的东西，他们看那个伢的国家的，你看他这样，他们那个这些怎么办呢？在不停的上来。是我们在世界上的地位会与日本制造跟德国制造可以在同一个市场上面去คือท่านมองว่านะครับว่าในวันหนึ่งของเราแพ็กการที่ดีก็คือมีชื่ออย่างที่ดีในประเทศจีนนะครับเป็นที่ยอมรับในผู้บริโภคของจีนต่อกันที่สมาคมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหงเหมินจากประเทศฮ่องกงเดินสายพบปะสมาชิกทั่วโลกโดยครั้งที่3จัดขึ้นที่ประเทศไทยหลังจากประเทศกัมพูชาและฟิลิปปินส์เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของเหล่าสมาชิกภายใต้ชื่องาน Inauguration Conference of the World อีกทั้งภายในงานยังได้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยรวมถึงมวยไทยและโชว์จากศิลปินชั้นนำประเทศฮ่องกงอีกมากมายด้วยค่ะนี่คือ几百年啊就是说现在一下子说很太长远，还是民国清初的时候到现在。สมาคมหงเหมินมีประวัติอันยาวนานมาอยู่ในเอเชียแล้วก็ทั่วโลกแล้ววันนี้มิสเตอร์ติ่งหัวชีเขาอยากจะรวบรวมพลังทั่วโลกของสมาคมหงเหมินเพื่อสนองนโยบายวันเลี้ยววันลดเขาอยากจะรวมสมาคมทั้งหมดของหงเหมินทั่วโลกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่แต่แยกกันบริษัทสตาร์ไทยแลนด์จำกัดจัดพิธีบวงสรวงเปิดกล้องซีรีส์เรื่อง The Best Twins ลักจินฟินเฟอร์นำทีมแสดงโดยบอนวิทวัฒน์สิงห์ลำพองที่งานนี้ลงทุนรับบทเกณฑ์หนุ่มพักประพังกรสกุลสงตีมายสุดที่นัดอึ้งตระกูลและนักแสดงอื่นๆอาทิคริสโตเฟอร์จอนาธานรอยเซฟก๊อฟเศรษฐพงษ์หงกิติกุลออยสุพิชชาพักอัครวาทินณสวนลุมไนท์บาซ่ารัชดาค่ะคือจริงๆไม่ใช่เรื่องแรกที่ผมเป็นผู้จัดนะครับก็เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกแล้วการที่เราเป็นผู้จัดเต็มตัวนะครับแล้วก็มีอีก
หลายท่านที่ร่วมกันทำนะครับคือนักแสดงหลายคนเนี่ยได้ร่วมงานกันมาตั้งแต่ตอนที่ทำหนังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ห่วงอะไรคือเรารู้ทางรู้วิธีการทำงานกันอยู่แล้วครับไอ้ความยากนี่คือมันเปลี่ยนวิธีการทำงานจากหนังกลายมาเป็นซีรีส์เพราะฉะนั้นสเกลในการทำงานมันจะใหญ่ขึ้นก็ฝากซีรีส์นะครับเรื่องแรกที่ผมได้กลับมาทำเป็นผู้จัดด้วยนะครับดักจินฟินเฟอร์นะครับได้ชมกันแน่นอนในปีนี้นะครับเวลล่าโปรเฟชชั่นแนลผู้นำผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับโลกจัดงานเซเรเบตคัลเลอร์บายเวลล่าโปรเฟชชั่นแนลเปิดตัวดรีมทีมสุดยอดทีมแฮร์สไตลิสต์จากเวลล่าที่จะเป็นตัวแทนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างประเทศเกาหลีใต้สิงคโปร์และไทยพร้อมเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างเป็นทางการอย่างลีซันมีอดีตนักร้องนำวง Wonder Girls อีกด้วยค่ะเขาบอกว่าปกติด้วยอาชีพของเขาแล้วเขาเป็นนักร้องค่ะก็จะต้องเปลี่ยนสีผมแล้วก็เปลี่ยนทรงผมเรื่อยๆเลยก็เวลาจะเปลี่ยนทีไรก็จะรู้สึกว่าต้องมานั่งคิดว่าวันนี้เอาทรงอะไรดีอะไรแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาอยากทำจริงๆนะคะแต่ว่ามันเป็นสีที่อาจจะทำยากนิดนึงใช่ไหมคะเขาก็เลยกังวลกลัวๆนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นของอิลูมินาคิดว่าแบบโอเคแน่นอนต่อกันที่บริษัทแอนนาเบลล่าจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงามด้านผิวพรรณแถลงข่าวและเซ็นสัญญา MOU กับสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปวริศกิติยากรร่วมเป็นกรรมการบริษัทและคณะบริหารในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแอนนาเบลล่าจำกัดอีกด้วยค่ะตัวมาร์กหน้าฮะตัวมาร์กหน้ากับตัวสเปรย์กันแดดฮะที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวชูโรงที่ขายดีในประเทศจีนฮะตอนนี้เป็นที่ตอบรับของนักท่องเที่ยวจีนค่อนข้างจะมากฮะครับกำลังวางแผนเป็นซีรีส์ที่2คือซีรีส์แองเจิลฮะตัวสีขาวมุมนี้เนาะซีรีส์แองเจิลนี่เป็นซีรีส์ต่อมาที่กำลังจะเข้ามาเป็นตัวที่2ฮะครับตัวที่อัปเกรดขึ้นมาฮะผมคิดว่าปีนี้น่าจะเติบโตมากกว่า 200-300% ฮะปีนี้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะฮะตลาดจีนน่าจะเติบโตได้มากกว่าตลาดที่ไทยฮะผลิตภัณฑ์ของเราติดตามผ่านเว็บไซต์นะฮะ www.anacan.com ฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีช่องทางการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นตามห้างร้านโมเดิร์นเทรดทั้งหมดรวมทั้งหน้าร้านค้าเล็กๆที่มีเครื่องขายเครื่องสำอางอยู่ฮะเกือบทุกที่เราจะวางให้ครบฮะบริษัท Seven Sense Production จำกัดได้เลิกดีเปิดตัวละครแนวแฟนตาซีเรื่องอเลเซียแม่มดสหายผีสิงออกอากาศทางททบ5โดยครั้งนี้มีนักแสดงนำในเรื่องอาทิกรีนปัทยารุรียงใจยุทธสุรพจน์พนิชชิกกี้พายเอ็มธนวัฒน์อุเทนบุญยงวิยดาอุมารินมิสเตอร์บีนเมืองไทยพร้อมนักแสดงอีกมากมายกำกับโดยเอสเขมการเย็นนุ่มค่ะปิดท้ายกันที่บริษัท Hero Experience จำกัดจัดงานเปิดตัว The Marvel Experience Thailand ศูนย์บัญชาการ Marvel Hero อย่างยิ่งใหญ่พร้อมเปิดตัว Live Character Super Hero อาทิกัปตันอเมริกา Iron Man Spider-Man มาให้ชมเป็นครั้งแรกก่อนใครงานนี้ได้หนุ่มฮอตชอนจินดาโชตนายณภัทรมาร่วมงานด้วยค่ะสำหรับ The Marvel Experience Thailand เนี่ยเราประกอบด้วยนะครับตึกหน้านะครับที่เรายืนอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็น Reception Building นะครับตึกนี้เนี่ยใครก็เข้ามาได้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายครับเรามีโซนต่างๆนะครับอย่างเช่นmerchandise ร้านอาหารนะครับแล้วก็โซนคิดโซนสำหรับน้องๆนะครับตรงนี้ก็เสียค่าบัตรเพิ่มเติมเล็กน้อยก็ยังไงก็ฝากนะครับแฟนๆนะครับทั้งที่แฟนๆ Marvel นะครับแล้วก็ที่ไม่ใช่แฟน Marvel นะครับ The Marvel Experience Thailand เนี่ยนะครับเราตั้งใจสร้างขึ้นมาคนไทยนะครับและคนต่างชาตินะครับโอ้โหบอกได้เลยว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นและอีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะน่าสนใจกันทั้งนั้นเลยนะคะและในช่วงต่อไปค่ะเป็นช่วงของสยามมหานิยมใครที่อยากจะเช็คดวงว่าตัวเองดวงดีหรือไม่ดีสามารถเช็คกันช่วงนี้ได้เลยค่ะกับสยามมหานิยมและวันนี้ก็หมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะพบกันเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์มุ้ยภูทิพย์สื่อผ่านล่างเดินทางผ่านจิตลิขิตมหัศจรรย์สิ่งที่เรียกกันว่าเมตตาบารมีปู่ฤาษีมหาฤาษีที่จะมาคอยช่วยชี้นำชี้แนะและแก้ไขสารพันปัญหาที่เรียกกันว่ากลกรรมซึ่งวันนี้ผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์จะมาเปิดเผยพื้นดวงที่หลายๆคนอยากจะรู้อยากจะทราบ
พื่อ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางและสำเร็จผลดีทันปรารถนาด้วยเราเดินทางกันมาผ่านถึงครึ่งปีแล้วและสิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านได้รับรู้นั่นก็คืออีก6เดือนหลังจากนี้เราท่านทั้งหลายจะมีการปฏิบัติตัวอย่างไรจะมีการทำพิธีอย่างไรหรือจะมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรให้ถูกต้องกับพื้นดวงหรือแม้กระทั่งว่าการที่เราอยากจะขอพรเมตตาบารมีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะถูกต้องถูกที่ถูกทางและให้สำเร็จผลทันปรารถนากับเราอย่างไรวันนี้ผมอาจารย์มุ้ยจะมาเปิดเผยพื้นดวงให้เราได้รับรู้รับทราบกันเป็นอย่างดีซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายคณาจารย์หลายอาจารย์หลายครูบาอาจารย์ก็ได้บอกเรื่องราวเป็นดีแล้วแต่วันนี้สิ่งที่จะมาชี้แนะให้เห็นเด่นชัดนั่นก็คือเรื่องของการเคลื่อนตัวของดวงดาวต่างๆหลายคนบอกว่าการเคลื่อนตัวของดวงดาวจะมีเกี่ยวข้องกับชีวิตเราได้อย่างไรวันนี้อาจารย์มุ้ยจะมาแนะนำเทคนิคคร่าวๆที่จะทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่มันจะเป็นมงคลดีนั้นมันไม่ใช่เกิดจากดวงดาวเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากการกระทำเกิดจากกระบวนการเกิดจากกลกรรมหลายๆอย่างที่ทำให้ชีวิตเราราบลื่นหรือแม้กระทั่งว่าเราได้พบกับอุปสรรคแต่หลายสิ่งหลายอย่างย่อมมีหนทางในการแก้ไขซึ่งอาจารย์มองแล้วว่าใน6เดือนหลังจากนี้เราหลายคนหลายท่านรู้เป็นอย่างดีว่าเราอาจจะมีอุปสรรคใดๆหรือเราอาจจะมีสภาวะใดๆซึ่งบางทีอาจจะแก้ไขกันได้ยากวันนี้เรามาเปิดเริ่มต้นกันเรื่องของดวงดาวหลายคนถามอาจารย์กันเข้ามาเยอะว่าดาวพระจันทร์ดาวพระอังคารดาวพระพุธดาวพระพฤหัสดาวพระศุกร์ดาวพระเสาร์ดาวพระอาทิตย์ดาวพระราหูดาวพระเกศรวมถึงดาวเคราะห์ต่างๆมาเกี่ยวข้องกับพื้นดวงเราได้อย่างไรอาจารย์ให้ทุกท่านมองเห็นภาพอย่างนี้ว่าลัคนาราศีของคนแต่ละคนมีจุดเด่นมีจุดด้อยมีจุดดับในแต่ละจุดต่างกันซึ่งแต่ละจุดแต่ละแขนงมีความสำคัญอาจารย์จะทำให้เห็น3ดาวเด่นซึ่งจะส่งผลในช่วง6เดือนหลังนั่นก็คือดาวดวงแรกก็คือดาวพระอังคารดาวพระอังคารจะสืบเนื่องเป็นกลกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทำเรื่องของพื้นฐานในหลักเศรษฐกิจซึ่งหลักเศรษฐกิจของเราในปัจจุบันนี้มีดาวพระอังคารเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะเห็นได้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างเราอาจจะมองว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันฝืดเคืองแต่ต้องบอกเลยว่ามันอาจจะเป็นมวลใต้น้ำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นในเรื่องของผลบวกอยู่ให้เราอดทนให้เราฝึกปรือฝีมือการกระทำงานต่างๆไว้เพราะอาจารย์เชื่อว่าใน6เดือนหลังของเรานี้ดาวพระอังคารที่เคลื่อนตัวกันเข้ามาสู่หลักเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นจะส่งผลให้กิจการงานที่บางครั้งเราอาจจะมองว่ามันเป็นงานที่เป็นปัญหาอยู่แต่งานเหล่านั้นอาจจะพลิกร้ายกลับกลายมาเป็นดีให้เราลองฝึกปรือฝีมือหรือหากระบวนการเข้ามาซัพพอร์ตตัวเองเพราะอาจารย์เชื่อว่าในเศรษฐกิจช่วงนี้อาจจะดูมืดดูนิ่งหรือดูมีสภาวะปัญหาในเรื่องของการฝืดเคืองอยู่แต่อาจารย์เชื่อว่าหลังจากนี้สิ่งที่เป็นดีย่อมจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ถูกรวมถึงเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวกลับมาดีด้วยนี่คือดาวดวงแรกที่อาจารย์บอกนั่นคือดาวพระอังคารต่อไปคือดาวที่เป็นหลักอีกหนึ่งดาวนั่นคือดาวพระราหูต้องบอกว่าหลายคนมองอย่างนี้เลยว่าดาวพระราหูมีส่วนเกี่ยวพันในเกือบทุกๆปีของประเทศไทยหรือเกี่ยวพันในหลายๆเรื่องกับสภาวะปัจจุบันของประเทศไทยแต่จันมองเป็นอย่างนี้ว่าดาวพระราหูถ้าจะส่งผลเป็นบวกจะทำให้เราเห็นผลเป็นบวกในทันตาเห็นแต่บางครั้งเหตุผลที่เป็นบวกของดาวพระราหูอาจจะไปอยู่ในเรื่องของอุปสรรคซึ่งต้องบอกเลยว่าอุปสรรคของช่วง6เดือนหลังของประเทศไทยในฤดูนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นน่าจะเป็นผลเกี่ยวโยงกับเรื่องของสภาวะอากาศต้องบอกว่าดาวพระราหูไม่ได้เกี่ยวข้องกับมวลมนุษยชาติเพียงอย่างเดียวหรือประชาชนคนไทยเพียงอย่างเดียวแต่ครอบคลุมไปในเรื่องของสภาวะอากาศอาจารย์จะให้มองอย่างนี้ว่าใน6เดือนหลังจากนี้สภาวะอากาศไม่ใช่แค่ของประเทศไทย
แต่เป็นสภาวะอากาศของโลกใบนี้จะปรับเปลี่ยนจะมีปัญหาหรือแม้กระทั่งว่าเป็นปัญหาในเรื่องของทางลบเช่นอาจจะมีมรสุมเข้าในประเทศไทยหรืออาจจะมีมรสุมเข้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างหนักเราควรจะระวังไว้เลยถ้าช่วงนี้มีพายุฝนหรือมีอะไรที่เกิดจากกระบวนการในเรื่องของสภาพอากาศสภาวะอากาศให้เรามองกันไว้ว่าให้เราดูแลรักษาตัวเองเป็นอย่างดีหรือแม้กระทั่งว่าให้เรามองหลักในการปฏิบัติของตัวเองเพื่อช่วยคลี่คลายสารพันปัญหาเช่นเราช่วงนี้เราใช้ทรัพยากรเยอะไปก็ลดปริมาณทรัพยากรหรือแม้กระทั่งว่าเราอาจจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์สภาพแวดล้อมก็จะเป็นการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีและมาถึงดวงดาวดวงที่3ที่จะเป็นสภาวะปัญหาให้เกิดผลกับสภาพของประเทศไทยได้นั่นคือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์ในช่วงนี้หลายคนบอกว่ามันเคลื่อนตัวไปแล้วอาจารย์มันคลี่คลายไปแล้วแต่เมื่อเคลื่อนตัวไปแล้วขี้คายไปแล้วมันส่งผลกระทบที่เราเรียกกันว่าผลทีบออกจากดาวพระเสาร์ให้เรามองอย่างนี้ว่าเราจะต้องหมั่นสร้างคุณงามความดีสร้างผลบุญบารมีเพื่อให้ผลบุญบารมีเหล่านี้ส่งผลให้กับเรือนชานบ้านช่องให้กับประเทศของเราให้กับกิจการการค้าของเราหรือแม้กระทั่งว่าหนุนดวงเราเองโดยมีดาวพระเสาร์ที่เคลื่อนตัวไปนั้นส่งผลที่เป็นดีตอบสนองเราหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่อาจารย์จะฝากไว้นั่นก็คือการปฏิบัติผลบุญอาจารย์อาจจะแยกให้เราได้เห็นภาพถึง3ประการนั่นก็คือในช่วงนี้เมื่อดาวเสาร์ส่งผลออกไปเรียบร้อยแล้วบุญที่เป็นดีที่เราควรกระทำนั่นก็คือการสร้างผลบุญกับสถานสงเคราะห์กับโรงพยาบาลหรือสงเคราะห์ผู้ป่วยพระอาพาธหรือแม้กระทั่งว่าช่วยเหลือบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของสุขภาพเราสามารถแนะนำสิ่งดีๆแนะนำโอกาสที่ดีๆให้กับคนเหล่านั้นได้พ้นจากความทุกข์ได้พ้นจากความโศกได้พ้นจากโรคภัยอาจารย์เชื่อว่าผลบุญตรงนี้เป็นผลบุญที่เป็นหลักเป็นต้นเป็นประธานที่จะทำให้เราได้คลี่คลายสารพันปัญหาได้เป็นอย่างดีเพราะปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะส่งผลกับสภาวะเราโดยตรงเราก็อาจจะอ้างเอาผลบุญที่เราได้ปฏิบัติกับการสาธารณประโยชน์สถานสงเคราะห์ต่างๆให้เป็นผลดีกับเราได้นี่คือหนึ่งสิ่งผลบุญที่อาจารย์เชื่อว่าหลายคนทำได้ตลอดเวลาและหลายคนสามารถนำไปปฏิบัติใช้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีซึ่งผลบุญนี้ส่งผลกับเราโดยตรงและส่งผลให้ดาวเสาร์ไม่กระทำการร้ายกับพื้นดวงเราแน่นอนอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่อาจารย์มองว่าเป็นผลบุญที่เป็นดีและเป็นผลบุญที่จะช่วยในช่วงนี้ตลอด6เดือนถึงสิ้นปีนี้นั่นก็คือการสร้างศีลสติสมาธิรวมถึงการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งอาจารย์เชื่อว่าหลายคนในช่วงนี้ห่างเหินจากการปฏิบัติผลบุญไปห่างเหินจากการสวดมนต์ไปลองหันกลับมาครับหันกลับมาสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์อธิษฐานเพิ่มพลังจิตให้กับตัวเองหรือแม้กระทั่งว่าสวดมนต์แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเราท่านทั้งหลายให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับเจ้าเกณฑ์ชะตาซึ่งอาจารย์เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลดีให้กับเราท่านทั้งหลายให้เกิดการขอขมากรรมการอโหสิกรรมกรรมใดที่เป็นกรรมหนักอยู่อาจจะคลี่คลายผ่อนคลายไปในทิศทางที่ดีหรือกรรมใดที่เบาบางอยู่แล้วอาจจะถูกคลี่คลายหรือกระจางหายไปเลยก็เป็นได้และหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างอาจารย์ขอฝากช่วงสยามมหานิยมไว้ด้วยเพราะอาจารย์เชื่อว่ารายการนี้และช่วงนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบการปฏิบัติผลบุญอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางหรือบางครั้งอาจจะเป็นจุดกำเนิดที่จะทำให้เราได้ปฏิบัติผลบุญได้อย่างถูกทางและกับอาจารย์มุ้ยหูทิพย์อาจารย์จะพยายามสอดแทรกความรู้สึกหรืออาจารย์จะพยายามนำสิ่งดีๆมาให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้ว่าการตรวจดวงอย่างถูกต้องนั้นบางครั้งอาจจะเกิดจากจิตที่เรารู้สึกถึงการปฏิบัติ
รับรู้ในการที่เป็นดีหรือรับรู้ในสิ่งที่ดีๆและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางด้วยสำหรับวันนี้สิ่งที่อาจารย์ได้เล่าไปนั่นก็คือครึ่งปีหลังที่เราจะนำไปวิเคราะห์ปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสำหรับเทปต่อไปอาจารย์เชื่อว่าหลายคนจะพลาดไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจดวงในวันเกิดตรวจดวงในปีเกิดหรือตรวจดวงในเดือนเกิดซึ่งเราท่านทั้งหลายสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้อาจารย์ต้องขอฝากคำคมไว้ว่าการปฏิบัติตัวอย่างถูกที่ถูกทางให้สำเร็จเป็นผลทันปรารถนานั้นขึ้นอยู่กับการกระทำของเราที่ถูกต้องเพราะอาจารย์เชื่อว่าการทำงานอย่างถูกต้องและเป็นไปโดยชอบธรรมแล้วไม่ช้าไม่นานผลบุญนี้จะส่งผลที่ดีกับเราแน่นอนครับสำหรับวันนี้อาจารย์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในเทปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ